ต้นนี้เป็นฝรั่งที่ผสมเกสรสุยมี่กับผงเป่าสือซึ่งเราได้สายพันธุ์ที่แปลกและพัฒนามาประเดิมนะครับลูกทรงเขาจะออกคล้ายๆเหมือนมีร่องภูคล้ายๆเหมือนฟักทองนี่ครับมีเป็นร่องออกมาลักษณะที่ไม่เหมือนกับหงเป่าสือคือต้นนี้ผสมระหว่างหงเป่าสือกับสุยมี่ก็ปลูกได้ประมาณปีเสร็จก็มีลูกที่กำลังจะห่อได้แล้วก็มีกำลังติดผลเล็กๆเขาจะออกทรงตอนเล็กๆเขาจะออกทรงรียาวลักษณะใบของเขาโครงสร้างใบเขาจะหนากว่าหงเป่าสือแล้วก็ทรงก็จะป้อมนี่ครับลูกนี้ก็ได้ลูกแก่1ลูกครับเดี๋ยวเราเด็ดไปชิมกันเลยนี่ครับที่ทรงที่เขาแปลกครับเด็ดเลยครับโอ้โหเหนียวมากนี่ครับลูกก้านเหนียวมากเลยครับนี่ครับทรงเขาจะออกมีร่องซึ่งไม่เหมือนกับหงเป่าสือหงเป่าสือลูกเขาจะออกกลมทั้งลูกเดี๋ยวเราไปผ่าชิมกันลูกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่เป็นฝรั่งที่เราผสมเกสรแล้วก็นำเมล็ดไปปลูกเดี๋ยวเรามาผ่าดูก่อนกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงนี่ครับลูกฝรั่งหงเป่าสือปีนี้ก็เริ่มทยอยโอ้โหเนื้อแดงมากเนื้อแดงหวานฉ่ำเรามาผ่าชิมฝรั่งไส้แดงที่เราปลูกด้วยเมล็ดลูกนี้เป็นลูกแรกที่เราได้เก็บลูกมาเดี๋ยวเรามาผ่าชิมกันครับโอ้เม็ดน้อยครับเม็ดน้อยเหมือนกับฝรั่งหงเป่าสือแต่ว่าเนื้อเขามีความฟูมากกว่าความแดงก็จะมีสีแดงแดงมายันเปลือกริมเยอะกว่าเดี๋ยวเรามาดูความกรอบกันว่ารสชาติความกรอบเขาเป็นยังไงจะเสียงที่ได้ยินก็คือมันเสียงความกรอบนี่ครับลูกของหงเป่าสือไส้แดงเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับมาชิมให้ท่านได้ชมว่าให้ผู้ติดตามหรือว่า FC ที่เคยติดตามสวนเกษตรสวนทรัพย์นี่ครับลูกแรกที่เป็นฝรั่งที่ปลูกด้วยเมล็ดเรามาผ่าชิมไปด้วยกันเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างครับมีความกรอบแล้วก็เนื้อปูกว่าหงเป่าสือซึ่งรสนี้ผมไม่หายังไม่ได้ชิมแบบหงเป่าสือยังไม่มีแบบนี้ครับมีความกรอบความฟูเรียกว่าเนื้อสีแดงติดไปทางหงเป่าสือแต่ความกรอบความฟูติดมาทางสุยมี่ซึ่งฝรั่งสองสายพันธุ์นี้บวกกันแล้วซึ่งความแตกต่างแต่ละลูกแต่ลูกนี้เป็นพิเศษมีความฟูแล้วก็ความหวานจะเข้มข้นกว่าครับเป็นเนื้อที่อร่อยมากเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพัฒนา1ที่เราคิดว่าจะนำมาขยายพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ซึ่ง
ป็นสายพันธุ์หลักต่อไปสวัสดีครับ